วันนี้ครับจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยโจ้และเรือบรรทุกน้ำมันที่หายไปมันเกิดอะไรขึ้นในการเดินทางของเรือน้ำมันแล้วทำไมมันมีการถามว่าพี่ผมจ่ายพี่ทุกเดือนเดือนละเป็น10ล้านทำไมยังมาจับผมอีกมารู้จักเสี่ยโจ้กันหน่อยครับว่าเสี่ยโจ้นี่คือใครเสี่ยโจ้ปัตตานีเนี่ยนะครับหรือนายสหชัยอายุ56ปีนะครับเป็นคนปัตตานีตอนแรกนะครับเสี่ยโจ้เนี่ยทำแพปลาจากนั้นก็พัฒนาเป็นเจ้าของโต๊ะพนันฟุตบอลหวยเถื่อนแล้วก็หันมาทำธุรกิจค้าไม้ต่อเรือใช้เวลาไม่กี่ปีก็เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคใต้ต่อมาเนี่ยเสี่ยโจ้เห็นช่องทางในการค้าน้ำมันเถื่อนข้ามชาติซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำกำไรอย่างมหาศาลเขาเริ่มตั้งตัวเป็นนายหน้าขายน้ำมันเถื่อนให้กับเรือประมงกลางทะเลก่อนหลังจากนั้นก็มีตำรวจคนหนึ่งชักชวนให้เสี่ยโจ้ซื้อเรือน้ำมันเป็นของตัวเองแล้วซื้อน้ำมันเถื่อนจากเรือแก๊กแท้งวงเล็บเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มาขายต่อให้เรือประมงในน่านน้ำลึกจากเรือขนน้ำมันเถื่อนหนึ่งลำก็กลายเป็นเรือขนน้ำมันเถื่อน50ลำฟังไม่ผิดครับ50ลำและมีการขยายขอบข่ายการค้าน้ำมันเถื่อนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามใต้อินโดนีเซียโดยมีตำรวจนายหนึ่งทำหน้าที่ประสานเพื่อเคลียร์เส้นทางให้เสี่ยโจ้เห็นว่าการค้าน้ำมันเถื่อนกับต่างชาติอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ต้องใช้เงินริงกิตและดอลลาร์สิงคโปร์ในการชำระจึงเปิดร้านรับแลกเงินตราขึ้นที่หาดใหญ่เพื่อให้ธุรกิจเขาครบวงจรเฉพาะปี 53-54 ปีเดียวเนี่ยนะครับเสี่ยโจ้มีรายได้จากการค้าน้ำมันเถื่อนกับประเทศเพื่อนบ้านเดือนละ2ถึง300ล้านบาทมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่าแสนล้านครับเห็นไหมฮะธุรกิจนี้ไม่ธรรมดาอภินิหารเสี่ยโจ้ครับมาดูกันหน่อยถูกจับครั้งแรกเมื่อปี55โดยกอรมน.และ DSI สรุปเอาผิดไม่ได้แม้การจับกุมจะเอาผิดไม่ได้เพราะหลักฐานสาวไปไม่ถึงจับได้เพียงลูกน้องไม่กี่คนแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้เส้นทางหลักฐานเด็ดคือบัญชีสวย2เล่มที่เสี่ยโจ้จดไว้ว่าจ่ายสวยให้ใครบ้างพบว่าเขาจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวนมากตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่ตำรวจน้ำศุลกากรอภินิหารรอบที่2ครับเสี่ยโจ้โดนจับและหลบหนีปี57กอรมน.บุกค้นบ้านอีกรอบนึงในข้อหาเกี่ยวกับค้าน้ำมันเถื่อนเสี่ยโจ้ถูกนำตัวไปฟังคำตัดสินคดีไม้เถื่อนที่ศาลปัตตานีซึ่งศาลจำคุก1ปี9เดือนแต่ระหว่างรอคำพิพากษาคดีหวยเถื่อนเสี่ยโจ้หนีจากที่ควบคุมของศาลไปอย่างอุกอาจหนีไปแล้วก็ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านไปประมาณ3ปีปี60ก็มีข่าวเสี่ยโจ้กลับมาอยู่บ้านที่ปัตตานีพอนักข่าวไปถามตำรวจตำรวจอ้างว่าเสี่ยโจ้มามอบตัวแล้วนักข่าวพบว่าเสี่ยโจ้มีหมายค้างเก่าตั้งแต่44ถึง60 14คดีแต่เกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นเมื่อ7คดีขาดอายุความเพราะไปติดอยู่ชั้นอัยการบางคดีถูกถอนหมายจับทำให้เสี่ยโจ้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมหัศจรรย์ครั้งที่3ของเสี่ยโจ้ก็คือปี64ถูกจับอีกครั้งที่ห้วยขวางตามหมายจับเดิมแต่คดีฟอกเงินอัยการสั่งไม่ฟ้องอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคดีในชั้นศาลแต่ศาลให้เสี่ยโจ้ประกันตัวพอได้รับการประกันตัวขึ้นก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์อีกเมื่อเสี่ยโจ้หนีไปอย่างลึกลับไปอยู่ที่กัมพูชาหรือเขมรนั่นเองสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่5นะฮะเรือน้ำมันเถื่อนที่หายไปเมื่อปี67ก็คือ3ลำนั่นแหละนะฮะตำรวจน้ำจับกุมเรือน้ำมันเถื่อน5ลำได้ในอ่าวไทย2ลำเป็นเรือเปล่า3ลำเป็นเรือน้ำมันเถื่อนก็เอามันยึดจอดไว้ที่สัตหีบจับมีนาคมต่อมามิถุนาเรือหายต่อมาหลังจากหายไปได้ประมาณ4วันก็เกิดอัศจรรย์สามารถตามเรือ3ลำกลับมาได้แต่น้ำมัน 300,000 กว่าลิตรที่อยู่บนเรือนั้นไม่เหลือแล้วนะครับ 300,000 กว่าลิตรนั้นตำรวจบางคนบอกว่ามูลค่าอาจจะแค่ประมาณ 30-40 ล้านแต่มันไม่ใช่แค่มูลค่าน้ำมันมันหายไปทั้ง 300,000 ลิตรอ่ะมีวงในออกมาบอกว่าและแชทหลุดออกมาบอกว่าคนใกล้ชิดเสี่ยโจ้จ่ายสวยให้รัฐให้เจ้าหน้าที่รัฐเดือนละ 5-10 ล้านเพื่อเปิดเส้นทางค้าน้ำมันเถื่อนนอกจากนี้นะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้เรือบรรทุกน้ำมันจากสัตหีบหายไปก็ยังมีแชทหลุดของเสี่ยโจ้กับผู้กำกับนายหนึ่งเป็นไลน์หลุดอ้างว่าเป็นไลน์ที่เสี่ยโจ้แชทคุยกับตำรวจน้ำยศผู้กำกับอักษรย่อนอหนูซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลจัดการแทนนายใหญ่โดยทั้งคู่คุยกันหลังเรือ5ลำถูกจับเมื่อเดือนมีนาในไลน์เสี่ยโจ้ถามผู้กำกับนอว่าจับเรือของตนทำไมทั้งที่เป็นเรือที่ดูแลรายการผ่านผู้กำกับคนนี้ผู้กำกับควรต้องเซฟเขาไว้ส่วนเรืออีก2ลำเจ้าของเขาก็ดูแลรายการผ่านผู้กำกับเช่นกันผู้กำกับตอบว่าตนเป็นตำรวจตัวเล็กๆผู้บังคับบัญชาสั่งก็ต้องทำตามตนไม่เคยได้รายการอะไรเลยเสี่ยโจ้ตอบว่าผู้กำกับว่าคนทั้งทะเลที่ทำอาชีพเดียวกันกับผมเขาก็รู้ว่าพี่เป็นหน้าสื่อเป็นหน้าเสือเรื่องนี้แล้วพี่ออกไปจับอีกแล้วต่อไปพี่จะทำงานหน้าที่นี้ยังไงครับสุดท้ายนะครับเสี่ยโจ้และเรือบรรทุกน้ำมันกับสิ่งมหัศจรรย์ในประเทศไทยที่หายไปไม่น่าเชื่อว่าท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล
ตำรวจน้ำสามารถตามเรือที่หายไปกลับมาได้ในเวลา 4-5 วันครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังมีสิ่งอัศจรรย์อยู่เบื้องหลังหรือไม่บางครั้งนะครับของผิดกฎหมายในเมืองไทยก็รู้แหละฮะว่ามันผิดกฎหมายนะฮะแต่มันผิดกฎหมายครับแล้วถ้าเกิดตำรวจเขาไม่จับเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งอัศจรรย์จะมีหน่วยงานไหนไหมไปจับแทนสำหรับวันนี้นะครับใครจะปรึกษากฎหมายก็โทรมาที่0924533393ติดต่อขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม0924202599ครับ